เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ3ค่ะสำหรับข้อนี้ก็ให้เอาตัวประกอบของพหุนามโดยใช้วิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์มาดูข้อกอไก่กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้ 3x กำลัง2บวก 19x ลบ 14 น้องๆเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากข้อที่ผ่านมาไหมคะสำหรับข้อ2ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าโจทย์ทุกข้อเลยเนี่ยนะคะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เนี่ยจะเป็น1เป็น1ทุกข้อเลยแต่ว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยมันเป็น3เราจะทำยังไงดีล่ะเขาให้ใช้การทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมด้วยคำตอบก็คือเราจะต้องทำให้3ตัวนี้หายกลายเป็น1ไปให้ได้ซึ่งทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันคำตอบก็คือต้องดึง3ออกไปสำหรับข้อนี้ถ้าเราดึง3ออกไปเนี่ยก็จะได้ว่า 3x กำลัง2ดึง3ออกไปก็เหลือแค่ x กำลังสองอย่างเดียวถูกไหมคะทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเนี่ยมันกลายเป็น1แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อไปนอกจากตัวนี้ต้องดึง3ตัวนี้ก็ต้องดึง3ออกไปด้วยถูกไหมคะ 19x ถ้าดึง3ออกไปก็จะเป็น19ส่วน3ค่ะสุดท้ายลบ14ดึง3ออกไปก็จะเป็นลบ14ส่วน3ค่ะทีนี้ก็ได้ออกมาแล้วค่ะสัมประสิทธิ์หน้า x ก็เป็น1แล้วที่เหลือก็แยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนเดิมเลยสำหรับข้อนี้ x ตัวนี้ข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดรูปให้มันกลายเป็น xกำลัง2บวก 2ax บวก a กำลัง2กันค่ะสำหรับการจัดรูปถ้าเราจัดได้แล้วเนี่ยก็จะได้ x บวก a ยกกำลัง2ออกมาซึ่งตอนนี้เรามี x กำลัง2เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันค่ะแต่ว่าเรายังไม่มี 2ax เรามีบวก19ส่วน 3x หน้าที่ของเราก็ดึง2ออกมาจาก19ส่วน3แล้วกันค่ะถ้าดึง2ออกมาจาก19ส่วน3จะกลายเป็น19ส่วน6ค่ะเห็นไหมคะถ้าเอา2คูณ19ส่วน6ก็จะได้19ส่วน3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยได้แบบนี้ออกมา 2ax เพราะฉะนั้น a คือ19ส่วน6เพื่อที่จะทำให้มันตรงกับอันนี้เราต้องบวก19ส่วน6กำลัง2เข้าไปแล้วถ้าเราบวกเข้าไปเราก็ต้องลบมันออกมาด้วยแล้วก็อย่าลืมลบ14ส่วน3ตามบรรทัดก่อนหน้าเสร็จแล้วก็เหลือแค่คิดเลขสำหรับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้มันตรงกับรูปแบบนี้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถรวมมันให้กลายเป็น x บวก a กำลัง2ได้หรือก็คือ x บวก19ส่วน6ยกกำลัง2นั่นเองส่วนสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บ19ส่วน6ยกกำลัง2สิบเก้ายกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ361ส่วน36ค่ะส่วน14ส่วน13ถ้าเราจะเอามาลบกับตัวนี้เนี่ยเราต้องทำให้ส่วนมันเป็น36เท่ากันซึ่ง3คูณ12มีค่าเท่ากับ16
พราะฉะนั้นเราจะคูณ12ทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปเลยซึ่ง14ส่วน3คูณ12ทั้งเศษทั้งส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ168ส่วน36ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เลยออกมาเป็นลบ361ส่วน36ลบ168ส่วน36เนี่ยมีค่าเท่ากับ -529 ส่วน36ค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นยกกำลังสองอยู่แล้วก็มีลบเรามาช่วยกันจัดตัวนี้ให้เป็นกำลังสองเพื่อที่ในวงเล็บนี้จะได้กลายเป็นหนต่างกำลังสองกันดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้529ส่วน36คำตอบก็คือรูท529ส่วน6นั่นเองค่ะในเมื่อเห็นว่ามันเป็นผลต่างกำลังสองแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกมันออกมาได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังค่ะน้องๆยังจำได้ไหมหน้าบวกหลังก็คือ x บวก19ส่วน6บวกรูท529ส่วน6ส่วนหน้าลบหลังก็คือ x บวก19ส่วน6ลบรูท529ส่วน6ค่ะเป็นคำตอบของข้อกอไก่ให้น้องจะเห็นว่าสำหรับการทำข้อกอไก่วิธีการไม่ต่างจากข้อ2ที่ข้อ2ใหญ่ข้อที่ผ่านมาทุกข้อเลยเพียงแต่เราต้องดึง3ออกมาก่อนเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เนี่ยกลายเป็น1แล้วถึงจะแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการแบบเดิมทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายก็จะได้คำตอบออกมาค่ะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าไม่สับเท่าคำตอบก็ไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้อขอไข่กันต่อเลยข้อขอไข่ 15x กำลัง2 ลบ 77x บวก 10สำหรับตัวเลขข้อนี้ก็ยังคงความเยอะเอาไว้เหมือนเดิมเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำการดึง15ออกไปเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็น1เพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ 77x เมื่อดึง15ออกไปก็จะเหลือ77ส่วน15x แล้วก็10ถ้าดึง15ออกไปก็จะเหลือ10ส่วน15ค่ะซึ่ง x จะเห็นว่าหน้า x ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับ x กำลัง2ลบ 2ax บวก a กำลัง2แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราจัดให้มันอยู่ในรูปนี้ได้ก็จะเป็น x บวก a ลบ a กำลัง2ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดึง2ออกมาจาก77ส่วน15ก็เลยออกมาเป็น2ส่วน2คูณ77ส่วนข้างล่างกลายเป็น30แบบนี้ค่ะ
ถ้าลองคูณคืนดูก็จะพบว่ามันเท่ากับ77ส่วน15พอดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ค่า a ออกมาเป็น77ส่วน30เราต้องบวก77ส่วน30ยกกำลังสองเข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันตรงกับตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมลบมันออกมาเพื่อให้มันกลายเป็น0แล้วสุดท้ายก็บวก10ส่วน15ตามโจทย์ค่ะเสร็จแล้วก็ทำต่อกันเลยสำหรับ3ตัวแรกเนี่ยมันตรงกับตรงนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ x ลบ a กำลัง2หรือก็คือ x ลบ77ส่วน30ยกกำลัง2ค่ะแต่ว่าตัวหลังนั้น77ส่วน30ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ5929ส่วน900ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือ10ส่วน15เนื่องจากว่าเราต้องการทำเอามาบวกกับตัวนี้ต่อเพราะฉะนั้นพี่จะขอเปลี่ยนส่วน15ให้กลายเป็นส่วน900ก่อนซึ่ง15คูณ60มีค่าเท่ากับ900เพราะฉะนั้นก็คูณ60เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนเลยก็จะออกมาเป็นบวกด้วย600ส่วน900ค่ะซึ่ง5929ส่วน900ลบ600ส่วน900เนี่ยมีค่าเท่ากับ5329ส่วน900แบบนี้ค่ะต่อมาเราก็มาช่วยกันจัดให้มันกลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์กันดีกว่าขอโทษค่ะจัดให้มันกลายเป็นผลต่างกำลัง2เพราะว่าเรามีหน้ากำลังสองลบแล้วเราขาดแค่หลังกำลังสองเท่านั้นเองมาช่วยกันจัดดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้5329ส่วน900สำหรับตัวเลขอันนี้ยากนิดนึงค่ะ5329เนี่ยมีค่าเท่ากับ73ยกกำลัง2พอดีเลยส่วน900ก็คือ30ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นแล้ว5329ส่วน900เนี่ยมีค่าเท่ากับ73ส่วน30ยกกำลัง2พอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ผลต่างกำลัง2หรือก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ออกมาแล้วซึ่งถ้าได้แบบนี้เราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังค่ะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็เลยแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x ลบ77ส่วน30ลบ73ส่วน30แล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็จะกลับกันเป็นเครื่องหมายบวกคือ x ลบ77ส่วน30บวกด้วย73ส่วน30ค่ะสุดท้ายก็เหลือแค่คิดเลขเท่านั้นตัวนี้ถอดวงเล็บออกมาจะได้ x ลบ77ลบส่วน30เหมือนเดิมแล้วก็เอาไปลบกับอีก73ส่วน30ซึ่งถ้าคิดเลขออกมาก็จะได้ว่าเป็น xลบ5ค่ะส่วนวงเล็บหลัง x ลบ77ส่วน30เนี่ยทองเล็บออกมาก็ยังได้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วถ้ามันเอาไปบวกกับ
73ส่วน30เนี่ยก็จะออกมาเป็น x ลบ4ส่วน30ค่ะซึ่ง4ส่วน30เนี่ยสามารถตัดทอนได้เป็น2ส่วน15นั่นเองแล้วเราจะเห็นว่ามันส่วน15อยู่ถูกไหมคะถ้าเราเอา15คูณกระจายเข้ามาในวงเล็บนี้เนี่ยมันจะทำให้ส่วน15ตัวนี้หายไปแล้วคำตอบก็จะดูดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพี่จะขอทำการเอา15กระจายเข้ามาในวงเล็บหลังเนาะก็คือเอา15คูณ x คูณกับ15คูณกับ2ส่วน15เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะออกมาเป็น15คูณ x ได้ 15x 15คูณ2ส่วน15เหลือแค่2เป็นคำตอบของข้อขอไข่นี้ค่ะออกมาสวยงามมากๆเลยเหลือแค่ x-5 กับ 15x-2 เท่านั้นเองสำหรับข้อขอไข่นี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูข้อย่อยสุดท้ายเดี๋ยวเรามาย้อนดูข้อกอไก่กันนิดนึงค่ะจริงๆข้อนี้เราทำกันเสร็จไปแล้วแต่ว่าสำหรับตอนสุดท้ายที่พี่ค้างเอาไว้แบบนี้พี่ลืมไปว่าความจริงแล้ว529เนี่ยสามารถถอดรูทออกมาได้ตัวเลขที่สวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาถอดรูทมันออกก่อนดีกว่าค่ะเพื่อที่คำตอบมันจะได้สวยกว่านี้มันจะออกมาเป็น x บวก19ส่วน6ใช่ไหมคะ529เนี่ยถ้าถอดรูทออกมาเราจะต้องใช้ความพยายามในการหานิดนึงแต่ว่าถ้าหาออกมาได้แล้วจะพบว่ามันเท่ากับ23ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยได้ออกมาเป็น19ส่วน6บวก23ส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากับ42ส่วน6ซึ่ง42ส่วน6ก็สามารถตัดทอนได้616 67 42ส่วนวงเล็บหลังเป็น x 19ส่วน6ลบ23ส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ4ส่วน6ค่ะซึ่ง4ส่วน6ตัดทอนแล้วก็จะเหลือ2ส่วน3จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยวงเล็บแรกจะเหลือ x บวก7ออกมาจำนวนเต็มสวยงามส่วนวงเล็บหลังเนี่ยเป็น x ลบ2ส่วน3มันติดเศษส่วนแต่ว่าเรายังมี3ที่คูณเข้าไปได้ซึ่งถ้าคูณเข้าไปจะทำให้2ส่วน3เนี่ยกลายเป็นจำนวนเต็มได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขอนำ3กระจายเข้าไปในวงเล็บนี้นะคะก็เลยออกมาเป็น3คูณกับ x แล้วก็3คูณกับลบ2ส่วน3นั่นเองผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยเป็นวงเล็บแรกไม่ได้คูณเข้าไปก็เป็น x บวก7ส่วนวงเล็บหลัง3คูณ x ก็เป็น 3x 3คูณลบ2ส่วน3ก็เหลือลบ2ออกมาเป็นคำตอบที่สวยงามของข้อย่อยแรกค่ะก็ขอโทษด้วยที่ตอนแรกมองไม่ออกว่า529เนี่ยมันเท่ากับ23กำลัง2ก็คือมันถอดรูทได้สวยมากเลยแล้วก็ได้คำตอบที่สวยงามมากๆก็ไม่เป็นไรค่ะมาแก้ทีหลังก็ได้เห็นไหมคะว่าใครๆก็ผิดพลาดกันได้ค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อย่อยสุดท้ายของข้อนี้กันเลยสำหรับข้อย่อยสุดท้ายของอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะตัวเลขดูสวยๆอยู่คิดว่าข้อนี้เลขไม่น่าจะเยอะมากแค่คิดเฉยๆนะคะไม่รู้จะเยอะไหมดูกันดีกว่าสำหรับข้อนี้ก็เป็นลบ 3x กำลัง2บวก 24x บวก15อย่างที่บอกว่าถ้าเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันไม่ใช่1เนี่ยเราต้องทำการดึงตัวร่วมออกไปก่อนใช่ไหมคะ
แต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ตัวลบที่เราจะดึงออกไปอ่ะเราต้องดึงลบ3ออกไปซึ่งพอมันเป็นจำนวนลบอ่ะเวลาดึงออกมาต้องระวังอย่าสับสนเรื่องเครื่องหมายนะคะสำหรับข้อนี้ถ้าดึงลบ3ออกมาดึงลบ3ออกมาจาก x กำลัง2ก็เหลือ x กำลัง2ดึงลบ3ออกมาจากบวก24ถ้าดึงลบออกไปก็จะเหลือลบ 8x ค่ะถ้างงก็ลองคูณคืนลบ3คูณลบ8ได้บวก24ตรงกันพอดีเลยสุดท้ายดึงลบ3ออกมาจากบวก15ก็จะเหลือลบ5ค่ะจะเห็นว่าเราต้องกลับเครื่องหมายเพราะว่าตัวที่เราดึงออกไปเนี่ยมีค่าเป็นลบนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วก็จะได้ว่าในวงเล็บเนี่ยสัมประสิทธิ์นะ x กำลัง2เป็น1แล้วเพราะฉะนั้นเรามาจัดให้มันอยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์กันดีกว่าข้อนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราจะจัดให้มันเป็น x กำลัง2ลบ 2ax บวก a กำลัง2เพื่อที่มันจะได้กลายเป็น x ลบ a กำลัง2ได้ค่ะก็เลยออกมาเป็น x กำลัง2เนี่ยตรงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่แก้แต่ว่าลบ 8x ต้องทำให้กลายเป็นลบ 2ax หรือก็คือต้องดึง2ออกมานั่นเอง2ถ้าดึงออกมาจาก 8x ก็จะเหลือ 4x ค่ะแล้วก็มันจะทำให้เรารู้ว่าค่า a เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราต้องบวก4กำลัง2เข้าไปแต่ว่าถ้าเราบวก4กำลัง2เข้าไปแล้วต้องลบ4กำลัง2ออกมาด้วยแล้วก็อย่าลืมลบ5จากนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงกับตรงนี้พอดีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะรวบกลายเป็น x ลบ a กำลัง2ได้หรือก็คือ x ลบ4กำลัง2นั่นเองค่ะส่วนข้างนอก4กำลัง2คือ16ลบ16ลบ5ได้เป็นลบ21ต่อมาก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกับผลต่างกำลัง2แล้วขาดแค่จัดรูป21ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างยกกำลัง2เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มาจัดกันเลยดีกว่าค่ะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้21คำตอบก็คือรูท21นั่นเองในเมื่อได้เป็นผลต่างกำลัง2ออกมาแล้วก็เหลือแค่แทนค่าลงไปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้น x ลบ4กำลัง2ลบรูท21กำลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ x ลบ4ลบรูท21คูณอยู่กับ x ลบ4บวกรูท21ค่ะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วทำการถอดวงเล็บออกไปดีกว่าคำตอบก็ได้สวยขึ้นคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเป็นลบ3คูณอยู่กับ x ลบ4ถอดวงเล็บก็ได้ x ลบ4เหมือนเดิมแล้วก็ลบรูท21ส่วนวงเล็บหลัง x ลบ4ถอดวงเล็บออกไปก็ยังได้ x ลบ4เหมือนเดิมแล้วก็บวกด้วยรูท21ค่ะเป็นคำตอบของข้อย่อยคอควายข้อย่อยสุดท้ายของข้อ3ใหญ่นี้แล้วเดี๋ยวถัดไปข้อถัดไปเราก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามตอนถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะเอ๊ะพ่ออะไรเลย